ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนมัสการซึ่งพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคขอระลึกล้ำเปิงถึงพระอริยสงฆ์เจ้าสี่กู่แปดจำพวกด้วยความเคารพน้อมนบกราบไหว้ระลึกถึงครูบาอาจารย์เจ้าทุกๆตนทุกองค์เจริญสุขสวัสดีบรรดาอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนญาติโยมผู้แสวงหาความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนขณะนี้นั้นท่านกำลังติดตามรับฟังรายการใต้ห่มพระรัตนตรัยออกอากาศกุเจ้าของวันพุธในช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา6นาฬิกาเป็นเวลาอยู่1ชั่วโมงด้วยกันและเช่นเคยดำเนินรายการโดยอัตมาภาพอนาลัยอนาลโยโดยที่สาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เจ้าวาดวัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกๆคลื่นที่ทำการกระจายเสียงลิงก์สัญญาณออกอากาศอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวและช่องทางแห่ง YouTube Channel ที่เราจะได้รับฟังถ่ายทอดสดหรือฟังย้อนหลังและโดยเฉพาะธรรมะคลายเครียดอนุโมทนาที่ได้นำเอาสารธรรมดีๆไปสู่สดประสาทของบรรดาศรัทธาสาธุชนญาติโยมตัวญาติโยมทุกๆท่านช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้ปะกันพ้องไม่ได้ปะกันพ้องอาจจะด้วยเรื่องปัญหาด้านสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีเนื่องจากว่าเป็นวัดเป็นไอก็พลอยจะทำให้การงานของเฮานั้นย่ำแย่ไปตัวเหมือนกัน ตมาภาพเองก็เป็นวัดนะก็เพิ่งมีอาการที่ดีขึ้นมายังเหลืออาการไอเล็กน้อยไปตรวจสุขภาพไปอย่างต่างๆไปหาหมอก็เป็นปกติเพียงแต่ว่าอาจจะแพ้อากาศพ่องเนื่องจากว่าอากาศประเดี๋ยวนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็คนที่เป็นวัดเป็นไอสมัยประเดี๋ยวพอได้เป็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้3วัน5วันเหมือนแต่ก่อนจะหายได้ง่ายๆนั่นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งสุขภาพตัวเฮาตลอดจนถึงมลภาวะต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของควัน PM 2.5 ก็ดีหรือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศฉะนั้นก็ขอให้เราต้องดูแลสุขภาพกายของเราให้ดีด้วยการที่เรารับประทานอาหารกินข้าวกินน้ำอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอรักษาอารมณ์ของเฮานั้นบ่ให้เครียดตลอดจนถึงหันโลกมองโลกในแง่บวกคือหันทุกๆสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามพยายามมองในแง่ดีของสิ่งต่างๆก็จะทำให้จิตใจของเฮานั้นผ่องใสได้การดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งสังคมแห่งปัจจุบันก็ดีที่ผ่านมาก็ดีโดยเฉพาะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมโลกที่เราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดนะเข้าใจแล้วว่าสภาวะโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนักซึ่งบอกเหมือนยุคสมัยตะก่อนเมื่อเราเปรียบเทียบให้ฟังกันแล้วแม้แต่รถลาก็มีกันนักยุคหนึ่งสมัยหนึ่งใครจะไปเชื่อเนาะว่าโมเฮาท่านทั้งหลายนะโดยเฉพาะโยมที่มีอายุได้60 70 80ปีเนี่ยหรือ90ปีก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะหันว่าสมัยก่อนเวลาไปไหนเปิ้นเดินเอาการเดินนี่เป็นยาอายุวัฒนะอย่างยิ่ง
แล้วเวลาเขาเดินไปที่ไหนก็ตามลัดต้งลัดนาตามแตนาไปตามลำเหมืองน้ำคลองเขาเดินผ่านขนุนลูกลังที่เพิ่นยังบ่ได้ทำการลาดยางบ่ตอยฮ้อนที่ไหนเขาก็ไปพักปื้นก่อบตันขออย่างเงี้ยหรือว่าปื้นก่อไม้ห่มห่มน้ำเหมืองใสใสเย็นเย็นเขาก็ลงไปซวยแข้งซวยขาซวยหน้าซวยตาแล้วก็เดินทางกันต่อไปเอาน้ำดื่มไปเหียเตื่อบ่มีน้ำดื่มก่อนน้ำเหมืองที่มันใสใสสะอาดปราศจากมลพิษก็สามารถรอเลี้ยงชีวิตเฮาพอได้เดินทางกันก็เดินด้วยเท้าแต่ยุคสมัยบัดเดียวมันเปลี่ยนไปละบ่มีภัยได้เดินถนนหนตังเลี่ยนเกลี้ยงภัยเดินนี่ก็บ่แน่ใจละว่าคนที่เดินนั้นจะเป็นบุคคลผู้มาในรูปแบบของมิจฉาชีพก่อหรือว่าปัญหารถเปิ้นเสียก่อเนี่ยพอได้ยากก็เลยกลายเป็นอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหมดเนาะแม้แต่ว่าบัดเดียวนั้นก็ต้องมีมือถือกันทุกๆคนอันนี้ก็คือหูติบตาติบและญาติโยมทั้งหลายหูติบก็ได้ยินหมดไผอู้อย่างที่ไหนยังใดบอกเนาะเฮาใครฮู้หมอสอนเรื่องอย่างก็เข้าไปที่ YouTube ไปที่TikTok กานะหมู่นี้เนี่ยหมู่เฮาฮู้จักกันดีก็พิมพ์จิ้มจิ้มเข้าไปแล้วก็กดไปเดี๋ยวมันตึงขึ้นมานะเฮาสนใจเรื่องอาหารเรื่องอะหยังสนใจเรื่องสุขภาพนะสนใจในเรื่องของธรรมะสนใจในเรื่องของรสสนใจในเรื่องของการปรุงอาหารสนใจในเรื่องของปัญหาสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะฮู้ได้อันนี้คือความพิเศษหรือว่าเปิ้นฮ้องว่าหูติบตาติบหันกันหมดอยู่ต่างประเทศเป็นปัจจุบันโทรตังไลน์ก็ดีโทรตังแอปพลิเคชันอื่นก็สามารถที่จะอู้กันได้นะโดยที่บ่ต้องได้เสียงสตางค์เพียงแค่ว่าติดเน็ตไว้เสียงเฉพาะเน็ตนะอินเทอร์เน็ตนะถ้าเน็ตมันเสถียรมี ความแรงของเน็ตดีก็สามารถอู้จากกันบ่ติดขัดอันใดโลกมันเปลี่ยนไปหมดญาติโยมสาธุชนทุกท่านเฮาบ่ได้ไปตำหนิว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วบ่ดีหรือดีอย่างใดนะบ่ว่าจะโลกสมัยตะก่อนหรือโลกปัจจุบันและโลกอนาคตที่จะมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้นว่าจะดีหรือบ่ดียุคสมัยตะก่อนนั้นชายหญิงเพิ่นมีความรักนวลสงวนตัวที่จะต้องให้เกียรติของแม่หญิงเพราะว่าเป็นเพศที่ด้อยกว่านะบอกว่าจะเป็นสรีระร่างกายตลอดจนถึงเพศนะว่าเป็นเพศแม่แล้วก็เป็นช้างเท้าหลังที่จะต้องโตยประจายคือหัวหน้าครอบครัวนั้นก็ได้แก่สามีตัวเก่าแต่ปัจจุบันนั้นสิทธิเท่าเทียมกันหมดบอกว่าไม่ยิงปัจจัยรวมไปถึงเพศที่3เปิ้นเฮาก็จะหันว่าไม่ยิงบ่ได้เป็นช้างเท้าหลังเหมือนสมัยตะก่อนละก็ยังเป็นบุคคลผู้ที่มีความสามารถด้านของการงานเทียบเต่ากับปัจจัยจะหันในหลายๆตำแหน่งหน้าที่การงานหลายๆองค์กรที่เปิ้นเอาไม่ยิงเนี่ยมาเป็นผู้นำแม้แต่บ้านเฮาก็ตามสมัยก่อนเนี่ยคนจะมาเป็นป้าหลวงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นป้าจายเฮาก็เลยฮ้องว่าป้าหลวงนะติดกันมาด้วยตลอดพอแม่ยิงมาเนี่ยบ่เหมือนบรรหารแม่ยิงมาบริหารพ่องก็ใช้คำว่าแม่หลวงก็จะหันว่าเปลี่ยนแปลงกันไปนะโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนกันนัก ความเก่งของแม่ยิงก็พัฒนาขึ้นสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันก็เปลี่ยนไปกันตามยุคสมัยแม้แต่วัดวาอารามของมูเฮาก็เหมือนกันญาติโยมเปลี่ยนไปกันนักบรรดาพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ายุคสมัยก่อนพ่อน้อยพ่อหนานี่ฮู้ดีตุเจ้านี่มีกันเป็นสาว30เนนนี่มีเป็น4ซา50บางที่หมู่บ้านใหญ่มีเป็น6 70ก็มีบางบ้านน้อยนะตุเจ้าอาจจะมี4ซา5ตนในยุคแต่ก่อนแต่เนนมีเป็นสาว30ก็มีก็แล้วแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยบ่ว่าจะบ้านใหญ่สักเท่าใดเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเห็ดสักตน2ตนหรืออาจจะมีสัก4ซา5ตนก็เป็นนักแล้ว
นะถ้าบ่แจ้งวัดพระอารามหลวงถ้ามีหลายแล้วก็ต้องถามเห็นว่าคนที่เปิ้นเป็นบ่หินบ่ผาหรือว่าเปรียบเทียบไปเป็นห้องว่าอันน้ําเกิดหินเกิดเนาะที่อยู่บ้านท่านเนี่ยแม่นก่อยน่ะก็จะมีเห็ดสักต้น1 2ต้นแล้วก็ที่อื่นเพิ่นมาอยู่หรือบางทีอาจจะบ่มีเลยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เฮาท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะฮะแม้แต่การที่เฮาต้องอาศัยพ่อน้อยพ่อนานนะพ่อน้อยพ่อนานก็เขียมไปติ๊กๆละรุ่นเก่าๆเพิ่นก็ปิกบ้านเก่าสิ้นชีวิตกันไปที่เหลือก็ก้อยประคับประคองวัดวาอารามหมู่เฮาไปคนเฒ่าแม่หญิงก็ทรงเข้าจังหันยังมีความฮักความเอื้ออาทรยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อวัดวาอารามนะแล้วก็มาคนรุ่นต่อๆมาก็สืบสาวยาวเครือแต่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะว่าจะต้องห่างจากวัดไปเนื่องจากการงานของเปิ้นก็เป็นอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปญาติโยมทั้งหลายขันแก้วทั้ง3ขันศีลขันปอนเวลากล่าวสมัยก่อนพ่อจายกนะบางที่บางวัดนะมีพ่อจารย์ให้คนพ่อจารย์ก็กล่าวกรรมสุมาขวดตาลของกินของตาลในวัดเนาะวันศีลวันธรรมช่วงวัดสาก็ดียิ่งนอกวัดสายิ่งมีน้อยอ่ะมีกับพ่อจารย์เหลือก็ไม่ยิงแล้วอย่าได้ดีมีพยกพ่อจารย์จะกล่าวกรรมสุมาละมือหำข้างจะยกขันสุมาก็ดูกระไรมันนักก็เลยได้ภัยมันได้ก็เอาไม่ยิงนะเนาะเนาะมันมีภัยแล้วนี่แหละสมัยก่อนนี่มันได้ไม่ยิงนี่ไปอยู่ใกล้มันได้เลยเนาะใส่ขันดอกขันดวงอย่างแล้วเนี่ยจะยกมาเพื่อนข้าเจ้าเขาเป็นไม่ยิงมันบอกเปิงนะก็ต้องพอใจยกเข้ามาประเดี๋ยวนี้โอ้เปลี่ยนแปลงไปหมดมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับในสังคมถ้าเราบ่าได้ช่วยกันยากกันทำจะไปมัวโต้แต่ว่าเพิ่นเป็นไม่ยิงนะเนี่ยมันพอใจมันก็บ่มีละ มันก็เป็นอย่างที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้โลกมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมนุษย์คนเราเปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็ยังเปลี่ยนแปลงระยมเนาะธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนแปลงอย่างใดก็หันชัดที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยละปูนเชียงใหม่ประสบน้ำท่วมกันทั่วหน้าอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในรอบ80ปีหรืออาจจะ100ปีเลยก็ได้นะที่น้ำท่วมเข้าไปโดยทั่วเลยนะฮะหลายอำเภอหลายพื้นที่บ่เคยท่วมเข้าไปก็เข้าที่เคยท่วมเข้าไปยิ่งนักเข้าไปกว่าเก่าและที่สำคัญไปกว่านั้นคือน้ำท่วมแล้วหาทางระบายออกยากเนี่ยอันนี้ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เพราะอย่างเพราะว่ามันระบายออกบ่ได้นั่นก็หมายถึงขี้โคลนขี้โละขี้เปะเข้าไปแล้วก็น้ำมันเน่าเสียเพราะมันบ่ได้ออกซิเจนบ่เกิดการถ่ายเทก็นอกจากน้ำท่วมแล้วยังมาต้องลำบากกับการใช้น้ำเพราะน้ำเหล่านี้มันสกปรกเลยส่งกลิ่นเหม็นมีปัญหาด้านสุขภาพกายบ่พอปัญหาด้านสุขภาพจิตหลายๆพื้นที่ก็ต้องยกธงขาวอ่อนอกอ่อนใจท่วมครั้งแรกนี่พอบ่ตันของเสี่ยงไว้เป็นเกิงวุ่นท่วมมาครั้งที่2ของก็เสี่ยงบ่พอยังบ่ตันอย่างเด้อล้างได้เกิงนึงบางทีก็กลางล้างแล้วยังบ่ตันแห้งเป็นดีนะน้ำมาท่วมแหมรอบไหมอ่ะบางที่ก็เป็น3รอบพุ่นบางที่ก็เป็น4รอบคึดใจแล้วก็ใจอ่อนแต่ใจอ่อนเสียอกเสียใจมันเป็นวิบากกรรมมาอย่างล้ำเหลือนะก็บ่ฮู้จะยะใดเนาะต้องฮื้อกำลังอกกำลังใจกันต่อกันไปหลายหน่วยงานก็ช่วยกันนะถึงวัดถึงบ้านอนุเคราะห์สงเคราะห์กันนะมีน้ำจิตน้ำใจเขาจะหันน้ำจิตน้ำใจหลายๆที่เพิ่นอันนี้เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏการณ์เอลนินโยความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นและปรากฏการณ์ลานินญานะคือความที่ว่ามีฝนก็มีฝนหนักเกินนะเกิดสภาวะที่มันแบบพอดีถ้าเป็นพระพุทธศาสนาก็จะสับว่าความสุดตรงความสุดตรงเกิดขึ้นนะสำหรับภัยพิบัติขึ้นชื่อว่าความสุดตรงแล้วมันบอกพอดีแล้วกับมันเป็นอย่างที่ลำบากเราก่อป้าแล้วก็เกิดแต่ความยุ่งยากหรือตลอดจนถึงเกิดความเสียหายขึ้นในทรัพย์สินและตัวบุคคลโดย
อย่างกรณีที่ฟ้าฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้ก็สุดโต่งสุดโต่งถ้าตกหนักล้ำไปจนน้ำท่วมอันนี้ก็สุดโต่งครับปรากฏว่าปีเนี้ยมันเป็นปีที่เฮาปะปรากฏการณ์เอลนินโยคือแห้งแล้งไปช่วงหนึ่งฝนบ่ตกน้ำท่านี่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องประหยัดกันนักบางพื้นที่นี่ถึงขั้นที่จะต้องเจาะบาดาลใหม่แม้แต่เจาะบาดาลแล้วก็ยังบ่ปะตาน้ำก็มีมาบ่มื้นบ่นานพอเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษามาแล้วนะตอนใหม่ๆเข้าพรรษาเบื้องต้นก็ยังบ่ค่อยปะเตื้อพอเกิดพายุเข้ามาต้านละมากันเป็นหมู่เป็นจุ่มทีเนี้ยปาน้ำเข้ามาก่อนออกพรรษาเนี่ยก็จะหันว่ามีน้ำท่วมกันจนนักปริมาณน้ำนักก็เป็นที่เดือดร้อนกันโลกเฮานะเปิ้นได้กล่าวไว้เนาะในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือทางธรณีวิทยาก็ดีก็จะหันในเรื่องของดินสไลด์นั้นสาเหตุมันเกิดจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันมีปริมาณนักเกินไปแล้วบนดอยบ่มีต้นไม้ต้นตอกที่จะคอยโอบอุ้มหากของมันก็ดีหรือว่าป่าไม้ที่คอยโอบอุ้มแผ่นดินไว้จักไว้เนี่ยมันบ่มีหรือว่ามีปริมาณน้อยพอฝนตกลงมาหนักๆแล้วเนี่ยปริมาณน้ำเหล่านั้นแผ่นดินนั้นมันบ่สามารถที่จะรองรับไว้ได้ที่สุดเพราะน้ำมันหนักเข้าเนี่ยมันซึมลงทั้งพื้นหนักเข้ามันก็ร่วนลงมาก็วะ บ้านเฮาของว่าดินสไลด์กันนี่นะดินสไลด์มันไหลไปก็พอไหลไปแล้วก็ลงมาตั้งลุ่มก็กลายเป็นดินโคลนต่างๆคิเปะนะไปกับน้ำเฮาจะหันว่าไปกองเป็นตี้แล้วปรากฏการณ์เนี้ยในอนาคตอันใกล้เฮาก็จะปะนักขึ้นเป็นว่าอย่างนั้นเนาะเพราะอย่างเพราะว่าสภาวะปรากฏการณ์เรือนกระจกโลกเฮานี่เกิดความร้อนขึ้นร้อนหนักเข้าแล้วมันมีผลต่อระบบน้ำทะเลน้ำทะเลเนี่ยปกติมีอุณหภูมินะที่เป็นปกติของเปิ้นอยู่หม้ออันน้ำทะเลมันก็จะส่งผลนะเกิดภัยธรรมชาติเล็กน้อยหรือว่าเกิดความปกติสมดุลแต่พอระดับน้ำทะเลที่มันมีความร้อนเพิ่มขึ้นสักองศาการเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นระยะโยมทั้งหลายมันจะมีภาวะกระตุ้นให้เกิดพายุเกิดขึ้นนักปัดเข้ามาปัดเข้ามาสู่สถานที่แต่ละประเทศอย่างของเฮานี่ก็จะมาในส่วนของทางประเทศเวียดนามเข้ามาทางประเทศเวียดนามมาทางลาวมาทางอย่างเนี่ยก็เข้ามาสู่เมืองไทยเฮา เข้ามาแล้วเนี่ยก็ปะปัญหาฝนตกนะฝนตกกันปริมาณก็มีน้ำหนัก ก็เลยเป็นอย่างที่เฮาต้องคอยดูแลระมัดระวังในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลได้อู้กล่าวมานี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะบ่เที่ยงแท้แน่นอนฟังอย่างนี้แล้วก็บ่ต้องไปตกอกตกใจโดยเฉพาะบางท่านมีความเป็นวิตกจริตอยู่นะหรือว่าเฮาพิจารณาสิ่งต่างๆก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีละน้อยเพียงแต่ว่าเฮาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทคือหมายความว่าเฮาท่านทั้งหลายจะไปละนะซึ่งศีลสมาธิปัญญาศีลธรรมที่ดีรักษาศีลของเฮาเพราะว่าต่อเฮือเหตุปัจจัยอย่างมันพร้อมเนาะมันก็จะเกิดภาวะปรากฏการณ์ความวุ่นวายของโลกนะวุ่นวายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่ถ้าจิตใจของเฮามันตั้งมั่นดีนะตั้งมั่นอยู่ด้วยศีลธรรมที่ดีงามเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกไปบ่ว่าจะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติก็ดีเปลี่ยนแปลงโดยคนเฮาก็ดีนะจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกันไปก็ดีเฮาก็จะปลงวางได้เข้าใจโลกได้เป็นอย่างดีและจะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยความผาสุกนะด้วยความผาสุกเฮาต้องดูแลจิตใจของเฮาทุกๆคนทุกท่านนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเนาะมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยนะมันก็บ่เกิดขึ้นฉะนั้นเฮาสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมาอย่างอี้เนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันม
มันก็เป็นธรรมดาเหตุปัจจัยในเรื่องสภาพแวดล้อมเขาก็ตัดต้นไม้บุกลุกป่ากันนี่นะบางท่านบางคนเปิ้นก็บ่ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะหรือบางทีก็ล้วนแล้วเป็นเหตุปัจจัยกระทำให้ธรรมชาติเกิดขึ้นการลุกป่าต่างๆถึงนายทุนถึงอย่างก็แล้วแต่คนธรรมดาที่ทำไร่เลื่อนลอยก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ด้านอุตสาหกรรมก็ทำลายธรรมชาติปล่อยควันไฟปล่อยน้ำสารพิษลงแม่น้ำก็มีส่วนทำให้โลกใบเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตสิ่งต่างๆสาร CFC สิ่งต่างๆที่มันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทำให้โลกเนี่ยเกิดความร้อนความผิดปกติขึ้นนะทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเกิดจากมนุษย์คนเฮาทั้งนั้นนะมนุษย์คนเฮาทั้งนั้นที่กระทำกันขึ้นมามันก็เป็นกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติที่จะส่งผลให้เฮาว่าอ๋อเฮาทำอย่างนี้ผลมันจะได้รับแบบนี้ขึ้นมานะรวมถึงจิตใจเฮาตัวเนอร์ญาติโยมเพราะนั้นต้องดูแลจิตใจของเฮาให้มันดีในสังคมใดมีศีลนะย่อมสังคมนั้นย่อมมีแต่ความผาสุกความสงบความร่มเย็นศีลนะศีละตัวนี้แปลว่าเย็นเมื่อเฮาท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ด้วยศีลศีล นั้นก็จะรักษาเฮาบ่มีการฆ่าบ่มีการเบียดเบียนบีทาซึ่งกันและกันบ่มีการด่าทอว่ากล่าวเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะบ่มีการลักทรัพย์บ่มีการฉ้อโกงกันบ่มีการนำปลาไปสู่เรื่องของการจุไล่หลอกลวงเพื่อไปลงทุนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งข้อที่สองในสังคมที่มีปรากฏขึ้นมาก็มันก็เลยเดือดร้อนกันถ้าเฮารักษาสิ่งข้อนี้ปัญหาต่างๆมันก็บ่เกิดสิ่งข้อที่สามต้องมีการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นสิทธิ์ของกู้แฮกของเปิ้ลบ่ไปล่วงละเมิดในบุคคลผู้ที่เป็นคนฮักของเปิ้ลฮักศาสีนข้อนี้ดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความผาสุกหรือว่าความฮักความเชื่อมั่นต่อกันในสถาบันครอบครัวก็มีความตั้งมั่นถ้าสถาบันครอบครัวบ่ตั้งมั่นบ่มีความอบอุ่นแล้วเนี่ยลูกที่เกิดขึ้นมาในต่อไปก็จะเป็นปัญหาของสังคมปัญหาของครอบครัวใหญ่ขึ้นไปติ๊กๆเพราะครอบครัวนั้นบ่มีความอบอุ่นนะดังนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สถาบันครอบครัวต้องมีความเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนั่นก็คือการที่มีศีลข้อที่3แล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นมีความตั้งมั่นที่ดีเมื่อครอบครัวมีความตั้งมั่นแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาติก็จะมีความตั้งมั่นขึ้นเหมือนกันเอาจะเว้นจากการชู้ไล่หลอกลวงผู้อื่นนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อตัวเก่าได้ประโยชน์ผู้อื่นนั้นเสียประโยชน์ไปโดยการมุสานะการกล่าวสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของประเภท call center การหรือการหลอกลวงอื่นใดนะที่ทำเมื่อเราต้องเสียทรัพย์สินไปมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเบียดเบียนบีทานะพอยกตัวอย่างเช่น call center นะเคยมีตำรวจเปิ้นยับได้นะเปิ้นยับได้เพื่อกับสัมภาษณ์ถามว่าจะได้ทำไปอย่างนั้นบ่คิดถึงบาปถึงบุญพ้องกาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามที่เขาได้ถูกจ้างมานั่นละนะสำหรับในเรื่องของเขาคนใดที่เป็นเหยื่อโดนไปนั่นก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาสังคมลองพอแล้วว่าโอ้มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ไม่ได้สนใจคนอื่นเบียดเบียนบีทาโดยที่บ่ได้คิดถึงว่าคนอื่นจะได้รับผลกรรมอย่างใดคนอื่นจะได้รับการผลกรรมจากการกระทำตัวเก่าเนี่ยที่ทำลงไปอย่างใดแล้วเขาบ่ได้คิดว่าตัวเก่านั้นจะต้องได้รับบาปกรรมอย่างผลลัพธ์ที่จะได้เกิดขึ้นแก่ตัวเก่ามันคิดว่าได้รับการว่าจ้างมาอย่างใดก็ทำไปอย่างนั้นสังคมโลกก็เลยมีแต่ความมืดมนอนธการสังคมโลกก็เลยกลายเป็นสังคมที่แย่สังคมโลกก็เลยกลายเป็นสังคมที่เบียดเบียนบีทาซึ่งกันและกันไปแล้วเขาจะเว้นจากการที่ดื่มสุราและเมลัยของมึนเมายาบ้าอย่างต่างๆนะสุราเมลัยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความประมาทขาดสติในการขับรถขับลาประมาทในการที่จะมีโอกาส
ไปผิดศีลแถม4ข้อตั้งแต่ข้อ1 2 3 4นะเพราะว่าสุราเมรัยเป็นเหตุบั่นทอนสติปัญญาทำให้คนเฮานั้นจะต้องเกิดความจำก็เลอะก็เลือนไปนะเป็นงึกๆงักๆเนาะขณะที่ขับรถก็บ่มีสติอันสมบูรณ์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านเฮาอู้มาถึงเนี่ยโลกของเฮาเนี่ยควรจะถูกหรือว่าจะได้รับการเยียวยาด้วยศีล5อาตมาว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าศีล5ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเหลือเกินถ้าอุปมาเปรียบเทียบไปก็คือยาพื้นฐานยาพื้นฐานที่จะต้องมาเยียวยาจิตใจของคนเฮาก่อนนั่นก็ได้แก่เรื่องของศีล5เพราะว่าอย่างอื่นแล้วเนี่ยถ้าศีลดีแล้วเนี่ยสมาธิก็จะตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็เกิดปัญญาก็จะรุ่งเรืองตั้งมั่นขึ้นเหมือนพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนว่าศีลที่อบรมดีแล้วปฏิบัติให้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมาธิตั้งมั่นสมาธิที่อบรมดีแล้วปฏิบัติดีแล้วย่อมเป็นเหตุปัจจัยให้ปัญญานั้นเกิดความตั้งมั่นรุ่งเรืองเจริญขึ้นฉะนั้นศีลเนี่ยสำคัญอย่างยกตัวอย่างว่าใครจะไปทำสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกโยมลองสังเกตเตอะนะถ้าว่าภัยที่บ่เคยปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าศีลมันบ่เป็นปกติมาก่อนเพราะศีลบ่เป็นปกติมาก่อนลองนั่งสมาธิแต่มันตึงนั่งบ่ได้ใจมันตึงวนเวียนไปคึดไปเรื่อยมันคึดแต่การที่จะเบียดเบียนกันคึดแต่การจะหาช่องทางในการลักทรัพย์เปิ้นประพฤติผิดในกามุสาวาทสหาในอันที่จะดื่มสุราและเมลัยต่างๆการส่วนเซเฮฮาฟุ้งซ่านกันออกไปเมื่อใดที่เฮามีศีลมีศีลนั่นดีแล้วเนี่ยจิตมันก็ต้อมหรอกมันบ่ได้ไปกังวลเรื่องอื่นเป็นสัมมาอาชีวะบ่ได้เบียดบ่ได้เบียนคนอื่นเขานะอันนี้แหละมันก็เวลาทำสมาธิแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายเวลานั่งสมาธิก็บ่ต้องคอยกังวลใจว่าภัยจะมาฆ่ามาแกงตัวเก่านี่ไม่ก่อเพราะคนที่ละเมิดศีลข้อหนึ่งนั้นนะได้ไปทำร้ายผู้อื่นก็กลัวผู้อื่นมาทำร้ายตัวเก่ามันก็จะมาเป็นอันตสุขตาบานน่ะจิตใจมันก็จะคิดอยู่หั่นตลอดแล้วมันจะเอาอย่างมาเป็นสมาธิไม่ก่อคนไปลักของเปิ้นไปแมทไปจกไปช่อโกงนะไปหากลอุบายอันใดที่เป็นเหตุปัจจัยให้ตัวเก่าได้ร่ำได้รวยแต่ว่าตัวเก่านั้นก็อยู่มาเป็นสุขนอนรับก็บ่เป็นสุขเช่นใดมานั่งสมาธิแล้วจะเป็นสุขได้วิบากกรรมเหล่านั้นก็วนอยู่ในจิตในใจวนอยู่ในหัวนี่ละถึงนั่งสมาธิแล้วมันบ่สงบสักเตื้อนะคนที่บ่เคารพศีลของผู้อื่นนะล่วงละเมิดกันไปก็เป็นเหตุปัจจัยให้นั่งอยู่ที่ไหนสมาธิที่ไหนมันก็บ่มีความสงบด้วยวิบากกรรมเหล่านั้นนะกลัวว่าแฟนเพิ่นจะมาฮู้กาหรือว่าจะยะใดจะหนึ่งกาหรือว่าแฟนตัวเก่าก็จะฮู้เรื่องนะบ้านก็จะแตกสลักขาดสมาธิมันก็บ่ตั้งมั่นล่ะโยมก็นั่งไปนั่งมาก็ จุไล่หลอกลวงผู้อื่นเนาะศีลข้อนี้มันบ่ตั้งมั่นก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดว่าโอ้แล้วเขาจะเชื่อเฮาก็ฮะกลัวเพิ่นฮู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเฮาจุเพิ่นเฮาจุเขาไปนะถ้าเขาก็จะบ่เชื่อมั่นในตัวเฮาหรือว่ากรรมอู้กรรมจุของเฮาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้คนอื่นได้เดือดร้อนเฮาเองเมื่อเขาหัวเฮาอาจจะติดคุกติดคอกเพราะว่าเฮานั้นได้ไปจุไล่หลอกลวงแล้วก็มีผลเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายบ้านเมืองตัวเองมันจะไปนั่งสมาธิอันใดให้ได้มีสมาธิขึ้นญาติโยมยิ่งดื่มสุราเมรัยมาแล้วมานั่งสมาธิก็บ่ต้องถามถึงมันบัดตั้งมั่นอยู่แล้วขนาดมันยืนบัดได้มันยังบัดตั้งมั่นเรื่องอะไรอย่างมานั่งสมาธิแล้วจิตมันจะตั้งมั่นมันเปลี่ยนไปบัดได้เนาะนั้นศีล5ข้อนี่สำคัญที่สุดเป็นบาดฐานพื้นฐานของสังคมไทยของเฮาที่เฮาควรที่จะได้รับการเยียวยาหรือนำมาพิจารณาแล้วก็นำเอาศีล5เนี่ยกลับมาสู่จิตใจของเฮาให้ตั้งมั่นเมื่อศีลตั้งมั่นแล้วนะเขาก็ก้อยฝึกสมาธิไม่ๆก็ล้มพ่องตั้งพ่องต่อให้ศีลเขาตั้งมั่นดีเหมือนกัน
แต่ว่าใหม่ๆก็เฮาคิดนั้นคิดนี้เรื่องการเรื่องงานที่เป็นกุศลอยู่สักกรรมนึงมันก็จะตั้งมั่นได้บวยได้ดีกว่าคนที่บ่มีศีลนะพอตั้งมั่นแล้วก็เป็นสมาธิที่ดีหลายๆท่านหลายคนที่บอกว่าไปนั่งสมาธิเนอะพอนั่งสมาธิแล้วระวังเป็นผีบ้านะไอการที่จะเป็นผีบ้าได้นั่นก็เพราะว่าคนที่ไปนั่งเนี่ยมันบ่มีศีลศีลมันชำรุดศีลมันบ่ตั้งบ่มั่นศีลนี่แหละที่จะรักษาคนปฏิบัติบ่ให้เป็นบ้าเป็นวอคนที่มีศีลดีแล้วเทวดาก็รักษาคนที่มีศีลดีแล้วไปนั่งสมาธิที่ไหนก็สงบสงัดคนมีศีลดีแล้วปัญญาก็เกิดเรืองรองเพราะว่าศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิอันตั้งมั่นดีแล้วเป็นสัมมาสมาธิปัญญานั่นก็เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นปัญญาที่ดีงามบ่ลงไปนะตามภาวะของสมาธิที่ลงกันไปอันนี้สำคัญที่สุดก็คือศีลถ้าศีลดีสมาธิดีปัญญาดีศีลบ่ดีสมาธิก็ผิดเพี้ยนไปปัญญาก็ผิดเพี้ยนไปนะก็จะหันนั้นหันนี้นะหันในอย่างที่แปลกๆร่างบะร่างก็อย่างเพิ่นว่านั่นน่ะเกิดเป็นผีบ้าผีว่อขึ้นมาเพิ่นไปตักว่าเป็นลูกของเทวดานะตักลูกเป็นลูกของพระอินทร์ก็เชื่อเนี่ยด้วยอำนาจของจิตที่มันถูกหลอกนึกเป็นนิมิตของสมาธิอันมีศีลนั่นบ่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นบาดฐานนะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนั่งสมาธิแล้วมันบ่ค่อยสงบหรือว่านั่งสมาธิละหันนั้นหันนี้บ่อยโดยที่ว่าเริ่มที่จะบ่ใจเป็นไปตามแนวทางของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยให้มาเช็คศีลของเฮาศีล5ถ้าว่าถ้าสมณเณรก็ศีล10ตัวเจ้าก็227เฮาถ้าศีลตั้งมั่นอันเดียวว่าสกวิสิกาศีล8เนาะถ้าศีลตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยสมาธิมันเกิดง่ายแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิที่ดีที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพุทธเจ้าโดยสรุปความก็คือว่าศีลเนี่ยมีความสำคัญต่อสังคมปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนักศีลเกิดขึ้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้โลกนั้นมีความเย็นโยกโลกจะเย็นดับร้อนไปได้ก็ด้วยศีลด้วยศีลด้วยธรรมอันดีงามขาดซึ่งศีลธรรมแล้วเนี่ยธรรมะบ่กลับมาโลกาจะพินาศศีลเป็นบาดฐานแห่งความสงบตั้งปวงได้ถ้าหากว่าเขาบ่มีศีลโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคนจะมีการเบียดเบียนบีทาเข็นฆ่าเอารัดเอาเปรียบกันบ่มีการเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพคู่ครองของตัวเก่าบ่มีการที่จะฟังไผเลยบ่มีการที่จะรักษาสุขภาพตัวเก่าบ่ฮื้อเมาไม้ฉะนั้นมามีศีลกันนะสังคมยุคนี้ควรจะมีศีลและมีเมตตาเอื้ออาทรต่อกันนอกจากมีศีล5ครบแล้วก็ต้องเปี่ยมไปด้วยเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกสังคมปัจจุบันทำตะกี้เป็นเรื่องศีลถ้าหากว่าเป็นเรื่องธรรมบทไหนที่ควรที่จะร่ำพึงระลึกหรือควรที่จะมีแก่หมู่เฮาถ้าจะขอแนะนำก็ขอแนะนำในเรื่องของพรหมวิหารทั้ง4พรหมวิหาร4ได้แก่อย่างพ่องพรหมวิหาร4ได้แก่1เมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขข้อ2กรุณาอินดูสงสารใครช่วยเหลือให้เปิ้นปนทุกข์3มุทิตาปล่อยยินดีเมื่อเปิ้นได้ดิบได้ดีก็บ่มีความอิจฉาริษยา4อุเบกขาก็วางใจเป็นกลาง บ่เกิดความดีใจบ่เกิดความเสียใจเมื่อผู้อื่นนั้นได้ถึงแก่ความวิบัติคำว่าวิบัติก็คือเปิ้นตายไปก็ดีหรือว่าเปิ้นชิบหายด้วยทรัพย์เหล่านั้นก็ดีหรือว่าเพิ่นมีปัญหาอื่นใดนะบ่ว่าจะมีปัญหาในด้านครอบครัวคนฮักต้องเสียไปอื่นใดก็วางเป็นอุเบกขานะบ่ไปซ้ำไปเติมเพิ่นหรือว่าเฮาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นที่สุดแล้วเกินกว่าความสามารถของเฮาเฮาก็วางเป็นอุเบกขาว่าเราสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเก่าเราสัตว์จะต้องได้รับผลกรรมของตัวเก่าเหล่านั้นซึ่งเฮาเองนั้นก็ช่วยอย่างบ่ได้เพราะอยู่เหนือกฎธรรมชาติอยู่เหนือกฎแห่งกรรมบ่ได้มันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่เราสัตว์ทั้งหลายจะต้องได้รับนะเฮาจะสังเกตหันว่าบางครั้งเฮาจะเตือนคนคนหนึ่งไปเตือนเท่าใดก็ตามว่าสิ่งเหล่านี้บ่ต้องไปเสียใจมันหรือสิ่งเหล่านี้บ่ดีปัญญา
เราจะบอกสักเท่าใดคนเหล่านั้นก็บอกเคยกึดที่จะเปลี่ยนแปลงนะเขาบหันตวยหรือจะด้วยทิฐิมานะก็ดีหรือด้วยอันใดก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมของเขามาในอดีตเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาเลือกที่จะทำเขาก็ต้องวางเป็นอุเบกขาเพราะบาปแล้วตัวเขาจิตใจเขาก็จะเดือดร้อนทีนี้ย้อนกลับมาอู้ถึงในเรื่องพรหมวิหารมีความเมตตาเมตตาคือปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้เป็นสุขสังคมปัจจุบันเนี่ยขาดเมตตานักความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันมันมีน้อยความเห็นแก่ตัวมันมีกันนักขึ้นเดิมแรกเริ่มเดิมทีคนเฮาก็มีเมตตาอยู่ด้วยกันละแต่พอเฮาได้รับรู้ข่าวสารก็ดีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาก็ดีสังคมบัดเดียวนั้นก็ขาดความเมตตาหันอกหันใจต่อกันและกันลืมในเรื่องของนำเอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวเนาะคนเฮาก็เลยท้อใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมันอ่อนแอเพราะคนดีท้อแท้ทำความดีไปแล้วอย่างไปแล้วผลปรากฏว่าความดีเหล่านั้นมันบ่ได้ตันตอบใส่สนองเตื้อมันหันจ้าว่าอย่างนั้นมันบ่หันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่เขาจิ้มเขากดแต่อย่างไปมันก็ได้ดังใจเนาะปรากฏใครหันข่าวยังใครพอละครทีวีก็ได้กดอู้โทรศัพท์กันก็เว้ยแต่กดแห่งกรรมนี่มันเป็นธรรมชาติที่เขาไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเกิดขึ้นบ่ได้นะมันเกิดเฮาไปบอกว่าเออทำดีบัดเดียวนี้ป๊อปเปิ้นจะชมเฮาถึงหมดนะเฮาจะเป็นตัวอย่างของสังคมได้ทันทีเนี่ยมันบ่ได้นะมันบ่ได้เพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยนะเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยนะเฮาบ่สามารถจะบอกว่าอ๋อเฮาทำดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับความดีปกติทันทีทันใดคือหมายความว่าคนรอบนอกก็หันว่าเออเฮานะทำดีชื่นชมไปหมดนะมันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นมาเสริมเขาว่าอ๋อคนคนนั้นก็อาจจะมองเขาว่าเออสร้างภาพกาเนี่ยแค่ได้หน้าแค่ได้ตากาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนดีท้อแท้ไปช่วยแล้วปุ๊บปรากฏว่าตัวเก่าตกกลายเป็นผู้ต้องหาไปเหียเช่นว่าคนเพิ่นตกรถตกรางประสบอุบัติเหตุเนาะเข้าไปช่วยไปอุ้มไปพอปรากฏว่าถูกกลายเป็นผู้ต้องหาว่าไปจนแล้วก็เอาไปส่งนะโรงพยาบาลเหี้ยก็มีก็เลยถ้าเมื่อคนที่เป็นคนดีๆเนี่ยนะมีจิตใจอันอ่อนล้าเบื่อหน่ายในการจะทำความดีเข้าตำหาที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะกฎแห่งกรรมนะมันเป็นเรื่องที่กว่าจะให้ผลนะบางทีบางครั้งกรรมบางอย่างก็ให้ผลในปัจจุบันทันตาหันเลยกรรมบางอย่างนั้นก็ต้องรอเวลานะต้องรอเวลาให้น้อยถึงจะให้ผลกรรมบางอย่างนั้นก็ต้องรอเวลาทัดต่อไปนะถึงจะให้ผลและกรรมบางอย่างนั้นก็เป็นอโหสิกรรมไปเพราะว่าเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆที่มาบัดตันนะเหมือนมาไล่เนื้อนะที่มันบหันเนื้อแล้วนะอุปมาเหมือนหมาที่เพิ่นเอาไปไล่กระต่ายพอกระต่ายมันหนีไปไกลหรือว่าเข้าโพงไปแล้วหมามันบ่หันมันก็บ่ฮู้ว่าจะไปตัวเอาที่ไหนครับข้อนี้ฉันใดก็เหมือนวิบากกรรมบางอย่างที่เป็นกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำมาเป็นเวลาเมินแล้วมันบ่ตันเพราะว่าเราสร้างความดีไปสร้างความดีก็ติดเทอร์โบเนาะกรรมที่บ่ดีก็บ่ตันละแต่มันก็เฮือผลอยู่นะแต่ว่ามันบ่ตันไปละพอมันบัดตันนักเข้านักเข้าก็เป็นกลายเป็นอโหสิกรรมไป ทีนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการที่เราอยู่ในสังคมปัจจุบันต้องมีกรุณานะมีนอกจากมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเปิ้นนะโอ้คนมีน้ำท่วมเนี่ยหันแล้วก็เป็นดีอินดูเนาะนะความอินดูนะหันแล้วเกิดความเมตตาปรารถนาที่เปิ้นพ้นจากความตุกไปนะเกิดความสงสารอินดูก่อนนำเอาของต่างๆไปเฮ้อนะไปเฮ้อไปมอบเฮ้อกันก็ดีถ้าเฮาคนเฮาสังคมโลกบ่เบียดเบียนกันนะอู้จากันดีๆด้วยคำอู้อันเหมาะอันควรแม้แต่อยู่ในสื่อออนไลน์อย่างต่างๆเนี่ยเฮาแสดงความคิดความหันนะยุคปัจจุบันมีเมตตานะเป็นที่ตั้งเนาะนึกถึงกุศลกรรมบถนึกถึงวจีทุจริต4วจีสุจริต4นะ
ว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วสังคมโลกนี้ก็จะมีแต่ความสงบผาสุกกันเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาท่านทั้งหลายก็มาขอว่าเฮาต้องมีความกรุณาปราณีช่วยเหลือผู้อื่นสังคมก็จะมีแต่ความชื่นบานมีมุทิตาปล่อยยินดีบ่มีความอิจฉาริษยาหันเปิ้นได้ดีก็ทนอยู่บ่ได้มีหาอุบายหาเหตุหาเรื่องหาราวที่จะทำให้คนอื่นนั้นต้องตกต่ำหรือว่ามีอันต้องเป็นไปหรือว่ามีอันต้องชิบหายในทรัพย์ในสินในตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงของเปิ้ลอันนี้ก็ด้วยอำนาจของคำว่าอิจฉาริษยาซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่ามุทิตาผู้ที่มีมุทิตาหรือมุทิตาปล่อยยินดีน่ะจะบ่มีความอิจฉาริษยาอยู่หันคนอื่นเพิ่นได้ดีแล้วก็ปล่อยชื่นชมยินดีพอใจตวยอนุโมทนาว่าโอ้เพิ่นยะได้เนาะชื่นชมยินดียอมรับเฮามันยะยังบ่ได้เด้อเหรออืมเฮาก็จะพยายามแล้วก็มองตัวเก่ายังเข้าใจว่ามันเป็นหยังเพิ่นมีความเก่งด้านนั้นเฮาก็เก่งด้านนี้คนเฮาบ่มีไผที่จะเก่งไปเหี่ยวกูอย่างสมบูรณ์แบบไปเหี่ยวกูอย่างมันเป็นไปบ่ได้นะมีคนถามเหมือนกันว่าระดับนายกนะกับระดับขี้เล่าหลวงไว้น่ะอันไหนสำคัญกว่ากันเอาก็บอกว่าโอ้ระดับนายกกะขี้เล่าหลวงเปิ้นมาเอากันนะอีน่ะอู้บ่ได้เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายเราต้องมองความดีของเปิ้นนายกนะบอกว่านายกตำแหน่งไหนก็ตามก็ต้องเก่งการบริหารอยู่ละบริหารจัดการเป็นที่พึ่งของประชาชนนี่คือข้อเด่นของเปิ้นข้อดีส่วนขี้เล่าหลวงนะเฮามาพอมันบ่เป็นซากเป็นซี่อย่างทั้งยะสักอย่างแต่หารู้ไหมว่าเวลากลางเต็นท์เมื่อใดก็ได้ขี้เล่าหลวงนําไปกลางเต็นท์นี่นะอันนี้อาตมากําลังอู้ให้ฟังว่าเฮามองในแง่บวกของเปิ้นบ่ได้มองในแง่ลบถ้าเฮามองในแง่บวกก็จะหันว่าเนี่ยนายกก็บ่สามารถจะมากลางเต็นท์เฮาได้เนาะก็ต้องเป็นผู้บริหารขี้เล่าหลวงก็บ่สามารถที่จะไปบริหารงานได้เพราะว่าคนเฮามันมีความเด่นคนเฮามันมีข้อดีที่แตกต่างกันฉะนั้นแล้วเฮาเข้าใจเงี้ยเฮาจะมีแต่คําว่ามุทิตาปล่อยยินดีผู้อื่นนะหันผู้อื่นว่าอ้อเปิ้นคนเฮามันเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะมีเมตตากรุณามุทิตาต่อกันแล้วก็เฮืออภัยซึ่งกันและกันได้สุดท้ายก็เป็นอุเบกขาหันอย่างที่บอกนะว่าเฮาคอยที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาไปละถึงเวลาหน้าเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยยกตัวอย่างเช่นว่าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดความเมตตาสงสารเมตตาปรารถนาดีมีความสงสารอินดูทำเข้ากองไปเอาของไปบริจาคเขาดีอกดีใจแล้วว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันไปหมดละเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเขาก็ต้องวางอุเบกขาไม่ใช่ล้อไปช่วยเพิ่นตลอดชีวิตของเพิ่นหรือว่าช่วยแล้วเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะเขาบัดสามารถจะช่วยได้ถึงหมดนะก็บัดต้องไปเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นทุกข์ก็เดือดร้อนใจตัวเก่ามาได้มันบัดใช่เหตุที่เขาจะต้องไปเบิกธนาคารแม้มีเงินอยู่200,000อินดูชาวบ้านเปิ้นนี่นะบ้านนั้นก็ค้างบ้านนั้นบ้านนั้นก็ค้างบ้านนั้นบ่ฮู้สิเฮ็ดใดก็เลยเบิกสตางค์ถึงหมดตัวเก่าเห็น200,000ปลายบ่พอยังบ่กุ้มเต้อก็ไปกู้หนี้ยืมสินแล้วไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมอันนี้มันใช่เหตุที่ควรจะทำเพราะว่าเขาต้องช่วยเหลือตามที่เขาจะช่วยได้ตามความสามารถของเขาแล้วที่เหลือนั้นเนี่ยก็ปล่อยเป็นอุเบกขานะคือช่วยเต็มที่ก่อนนะเขาต้องช่วยเต็มที่ก่อนแล้วก็หน่วยงานอื่นเพิ่นก็จะได้ช่วยกันอยู่พอถ้าจะใดจะหนึ่งเนี่ยเขาก็วางเป็นอุเบกขาคือวางเฉยนะให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าอ๋อช่วยอย่างเต็มที่ความสามารถแล้วนะมันต้องเป็นความเต็มที่แต่น่ะที่เขาช่วยไปแล้วช่วยอย่างอี้ได้นอกเหนือจากนั้นมันจะเดือดร้อนเฮาก็วางใจเป็นกลางเนี่ยนออันเนี้ยเฮาถึงจะอยู่ในสังคมด้วยความผาสุกใจนะเฮาอยู่ในสังคมด้วยความเอ็นดูสงสารเฮาอยู่ในความสังคมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ด้วยการที่เฮามีธรรม4ประการคือพรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ4ประการคือเมตตาความปรารถนาดีเมื่อผู้อื่นนั้นจะได้มีความสุขกรุณาอินดูสงสารเมื่อเปิ้นมีความทุกข์แล้วเขาต้องการจะให้เปิ้นพ้นทุกข์
มีวิธีมีอุบายไปปลอบใจเพื่อนกาให้กำลังใจเพื่อนกาบ่เยียบบ่ย่ำในยามลำบากทุกยากเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีหนอมุทิตาปล่อยยินดีเวลาเพื่อนได้ดิบได้ดีเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานนะมีความสุขนะบ่มีโรคภัยไข้เจ็บถอยรถออกมาใหม่ก็ดีมีเงินคำกำก้ายังเฮาบ่มีความอิจฉาริษยาบ่มีความปองร้ายอาฆาตพยาบาทบ่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เฮานั้นไปทำร้ายทำลายเปิ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีมุทิตาและมีอุเบกขาวางเฉยเหียจากการที่เฮาต้องประสบกับสิ่งที่เฮาได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือตักเตือนว่ากล่าวหรืออื่นใดก็แล้วแต่ถ้าว่านอกเหนือจากนั้นแล้วมันจะทำเฮาเดือดร้อนใจก็วางเป็นกลางไปอันนี้คือทำสี่ประการเนาะฉะนั้นในวันนี้ได้มาอู้ในเรื่องของเรื่องของศีลห้าข้ออันเป็นบาดฐานของสังคมไทยที่ควรจะมีแล้วก็ทำสี่ข้อนั่นก็ได้แก่พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำสองประการนี้ในวันเนี้ยพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สังคมไทยเราควรที่จะมีและสังคมไทยเราถ้าน้อมเอาศีลธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติแล้วบอกว่าจะเป็นสมณะชีพราหมณ์หรือบรรดาฆราวาสญาติโยมก็จะทำให้สังคมโลกเนี้ยมีแต่ความผาสุกสังคมโลกนี้ก็จะเบียดเบียนบีทากันน้อยลงไปเรื่อยๆสังคมโลกนี้ก็จะล้วนแล้วแต่มีแต่คำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและกันและสังคมโลกนี้ก็จะน่าอยู่เป็นสังคมโลกที่ร่มเย็นด้วยศีลธรรมอันดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกๆท่านให้ได้มีศีลธรรมที่ดีงามฝากถึงแก่ทุกๆท่านทุกคนไว้ตัวเนาะสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นั้นบางสัปดาห์อาตมาเองก็ได้มาปะกับศรัทธาญาติโยมบางครั้งก็บ่ได้ปะด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างพอเหตุปัจจัยพร้อมก็มีโอกาสได้มาปะกันอย่างนี้เนาะเหตุปัจจัยบ่พร้อมก็บ่ได้ปะก็ขอให้หมู่เฮาทุกท่านจะเป็นละในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าขอได้นำเอาพุทโธวาทโอวาทของพระพุทธองค์ก่อนปรินิพพานพระองค์ท่านก็ได้ตรัสสอนให้หมู่เฮาอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทอัปมาเทนะสัมปเทธะท่านทั้งหลายจงยังความบ่ประมาทให้ถึงพร้อมนะก็คือเฮาบ่ประมาททำทุกสิ่งทุกอย่างยังมีสติบ่ประมาทว่าเฮานั้นยังหนุ่มแน่นอยู่ยังบ่มีโรคภัยไข้เจ็บหยังบ่ประมาทว่าเฮายังอยู่ดีกินหวานนะเฮายังมีสุขภาพแข็งแรงบ่ประมาทว่าเฮานั้นเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองละล่ํารวยเงินทองเฮามีนักบ่ประมาทว่าเฮายังมีวัยอันน้อยอันหนุ่มแน่นนะบ่ประมาทในเรื่องของหน้าที่การงานบ่ประมาทในการศึกษาร่ำเรียนในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเฮามีสติเจริญตามอริยมรรคมีองค์8ประการที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนนะเฮาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกการปฏิบัติได้ละญาติโยมทั้งหลายใครที่เคยบ่เคยทำสมาธิมาก่อนเฮาฝึกอย่างน้อยที่สุดก่อนนอนนะแล้วก็ตื่นนอนมาต้องฝึกสมาธิละกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถามว่าเฮาไปใช้เมื่อใดมันมีประโยชน์ก่อบ่ต้องถามญาติโยมประโยชน์มันนี่อเนกอนันต์ยิ่งนักนะลองทำพอเหตุก่อนยากพอเหตุก่อนเราจะรู้ว่าชีวิตเฮามันดีขึ้นมาอย่างใดกับสมาธิเนี่ยเวลาลองเนี่ยลองทำพอถ้าเฮาได้เนี่ยได้ทำในช่วงของการตื่นเจ้ามาก็ดีหรือว่าก่อนนอนก็ดีอย่างน้อยสัก5นาทีจากนั้นก็ขยับเวลาเป็น7นาทีเป็น10นาทีหรือนั่งยาวถ้าใดมีความสุขสงบก่อนนั่งยาวไปแล้วก็ขยับมาในช่วงเวลาที่เฮาทำงานบ้านหรือว่าทำงานบริษัทช่วงเวลาที่เฮาเบรกพักเบรกหรือว่าช่วงเวลานั้นเฮารู้สึกว่าหูตาลายแล้วก็ใครพักผ่อนมันเครียดลำไปเนาะใช้เวลาว่างๆอยู่คนเดียวสงบสงบมุมหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกบ่ต้องกึดสิ่งใดนะวางทุกสิ่งทุกอย่างก่อนพอมันเป่งมันโล่งมันว่าละเนี่ย
สติปัญญามันจะเอกอุดมเกิดขึ้นมาปัญหาที่เฮาว่าแก้บ่ได้นะมันจะแก้ได้หมดทุกอย่างนะมันจะแก้ได้หมดทุกอย่างมันจะหันว่าปัญหาเรื่องต่างๆที่มันหนักๆแต่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เส้นผมบางภูเขาเพราะว่าเออเฮามีความเครียดนักลําไปนะปัญญามันเลยบ่เกิดขึ้นนะด้วยอํานาจของอกุศลความเครียดมันเป็นอกุศลที่ฮ้องว่าโทสะนะโทสะเกิดขึ้นมันเกิดความคึงเครียดเบียดบีบรัดนะสติปัญญาบ่เกิดเพราะว่ากิเลสเกิดเมื่อกิเลสมันดับไปสติปัญญามันก็เกิดเนี่ยพุทธเจ้าถึงได้ตรัสสอนโมหาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะเมื่อมีความเครียดนะปัญญามันก็บ่เกิดนะความเครียดเกิดขึ้นปัญหาก็ย่อมมีขึ้นนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีความเครียดบ่มีเกิดขึ้นมาปัญหาที่มันรุมเร้าทางจิตใจนักมันก็คลายหายไปจางหายไปนะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนะเมื่อใดก็ตามที่เฮาบ่มีความเครียดเอากำหนดลมหายใจแล้วมีแต่ความสงบนะปัญญามันก็เกิดขึ้นนะอย่างเนี้ยเป็นต้นศรัทธาทั้งหลายก็มันก็เหมือนที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนนั่นละตามหลักปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนั่นน่ะนะก็ให้เฮาท่านทั้งหลายนั่นได้เอาไปปฏิบัตินะได้เอาไปใช้ได้เอาไปฝึกไปทำกันแก้ปัญหาให้มันดีเนาะไอ้นั่นก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมเฮาโดยว่าอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทขาดสติคือเป็นอยู่โดยธรรมคือเป็นอยู่ด้วยความมีสติอยู่โดยตลอดรักษาจิตใจของเฮาไปให้จิตใจมันเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองนั่นก็คือจิตใจที่มีแต่ความวิตกกังวลวิตกกังวลสปะเรื่องเนาะปุ๋งวางมันให้ได้ฮะพ่องแม่นบางครั้งมันปุ๋งยากนะปงยากลำบากแต่มันก็ต้องเนี้ยต้องทำนะถ้าเขาหวังความเจริญหวังให้จิตใจของเขามันเป็นสุขถ้าเขาบอกหุ่นจักปงวางแล้วจิตใจมันก็บอกเป็นสุขจิตใจมันก็เป็นแต่ความทุกข์มันบ่ได้ดังใจลูกเต้าเราล้านบ่ได้ดังใจก็ดีเพื่อนบ้านเปิดเสียงเพลงเสียงดังบ่ได้ดังใจนะใครอยู่อย่างสงบสงัดหรือบางเตื้อเกาะเขาเองก็นะมันบ่ถูกอกถูกใจเรื่องใดเฮาก็ขอเฮอปล่งวางให้มันนักๆ นึกถึงวัยนึกถึงอายุของเฮาผ่านฮ้อนผ่านหนาวมันนักเนี่ยอย่างสักอย่างนึงเฮาก็คิดถึงเนาะศีลธรรมมันดีงามคิดถึงความเหมาะสมบ่เหมาะสมต่างๆก็จะนำปาให้ชีวิตเฮามันมีแต่ความสุขในปัจจุบันความทุกข์มันก็น้อยลงเนาะอันนี้ก็ขอฝากถึงศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนไว้ตวยช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างบุญกุศลนะสร้างบุญกุศลหลายๆที่หลายตั้งก็มีการทำบุญกฐินทานนะทำบุญกันนะก็อนุโมทนากับทุกๆวัดทุกวาทุกท่านทุกคนที่ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะได้สืบต่อสืบสาวยาวเครือนะในพุทธศาสนาของเฮาไปถึงเจ้นลูกเจ้นหลานเจ้นมนพุ่นนะเฮาก็ทำก่อนถึงแม้ว่ามันจะไปถึงไหนก็แล้วแต่ป้อนานป้อน้อยจะน้อยลงไปกาคนเฒ่าคนแก่ไม่ยิงเกยขลุปถากวัดวาอารามเพิ่นจะสิ้นบุญไปกาแต่ก็ของเฮาก็บ่ต้องไปกึดอย่างนักเนาะของเฮานั้นอยู่กับปัจจุบันเตอะอนาคตมันจะเป็นใดก็เป็นแห่งเรื่องนึงเฮาก็เร่งขวนขวายสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีสร้างหนทางเพลทางตามอริยมรรคมีองค์8บุคคลใดปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นเหตุพ้นจากความทุกข์ต่างปวงถึงมรรคผลนิพพานบ่ต้องได้มาเกิดแก่เจ็บตายบ่ต้องได้มาพัดพรากจากของฮักของชอบใจบ่ต้องได้มาเสียอกเสียใจจากคนฮักจากครอบครัวจากลูกหลานตันเต้าที่มันบ่อยู่ถ้อยฟังกรรมหรือพ่อแม่ที่เปิ้นมีทิฏฐิมานะนะอย่างเอียบเป็นต้นเราจะมาต้องได้มาปะกับคนที่ไร้น้ำใจในสังคมนะหรือว่าเราจะต้องมาได้ปะกับคนที่มีแต่ความหลอกลวงปิ้นปล้อนเป็นคนที่บ่ามีน้ำจิตน้ำใจต่อเฮาเป็นคนที่คอยแต่อิจฉาริษยามีเหตุแต่จะต้องทำร้ายทำลายเฮาหันเฮาได้ดีก็ทนอยู่บ่ได้เราจะมาต้องได้ปะกับเหตุเหล่านี้บ่ได้ปะกับความทุกข์กายทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บนั้นเป็นนี้อยู่ฮั่นเปิ้นก็มีเฮายังมี
บ่ต้องได้มาเป็นทุกข์กับเรื่องหนี้สินบ่ต้องได้เป็นทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทองปากต้องของเฮาเนี่ยทุกข์หนักนะจะต้องได้มาเลี้ยงดูปู่เสือร่างกายให้มีชีวิตอยู่ตลอดถ้าถามว่าสุดท้ายตายแล้วทรัพย์สินบ่ได้เอาไปอาหารกินแล้วก็ขับถ่ายออกมาเหียนะอุจจาระปัสสาวะออกมาเหียอ่ะชีวิตตั้งแต่น้อยถึงใหญ่ก็กุ้มกับปากกระต้องถ้าตายลงไปเหียถ้าถามว่าเฮามาสู่กรรมธาตุสู่โลกใบนี้เพื่อหยังตายไปแล้วก็บ่ป้นก็เดี๋ยวก็จะต้องได้วนเวียนปิกมาโชคให้ก็ไปสู่อบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโชคดีก็ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยบ่มีที่สิ้นสุดบ่ฮู้ว่าจะไปสิ้นสุดกันที่ไหนถ้าเฮาบ่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการตามน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็ขอเฮาฝากไว้และอริยมรรคมีองค์8จะปฏิบัติอย่างใดย่อและง่ายที่สุดให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวนะรักษาศีลของตัวเก่าให้ดีชำระศีลให้ดีก่อนศีล5ต้องตั้งมั่นศีล8ต้องตั้งมั่นศีล10ศีล227ตั้งมั่นดีจากนั้นเวลาเฮาทำสมาธิสมาธิก็จะตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็ตั้งมั่นตามลำดับอันนี้ก็ขอฝากศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกๆท่านไว้ตัวตายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันนี้ อาตมาภาพก็ขออังกาศอาราธนาคุณของพระแก้วเจ้าตั้ง3ประการคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มาสถิตอยู่เหนือเสียนเก้ากลางกระหม่อมจอมขวัญของบรรดาสมณศรัทธามูลศรัทธาทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์ขอทุกท่านได้มีความสุขความเจริญขอทุกท่านได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพพรรณมัยอันสมบูรณ์แข็งแรงตึงกายตึงใจก้าวล่วงข้ามปนปัญหาอุปสรรคภัยผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดให้ท่านทั้งหลายได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละจงได้ดวงตาหันธรรมถึงฝั่งมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันอย่าได้เหิงเมินนานทุกท่านทุกคนสาธุอนุโมทนา